บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุสตอฟาวะรอซูลุนามุชตะบาวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมัลมะซีดาอัมมาบะอัลลอฮุมมะฆฟะนาบิมะอัลลัมตะนาวะอัลลิมนามายันฟะอูนาวะรซูกะนาอิลมาร็อบบะนาฟตะห์บัยนะนาวะบัยนะกอมินาบิลฮักวะอันตะค็อยรุลฟาติฮีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่47ด้วยการนำหนังสือที่มีชื่อว่ากิตาบุนอีดอห์อันมุบีนฟีชัรฮ์อัรบะอีนฟีฮุกูกิร็อบบิลอาละมีนหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำรา40หะดีษหรือ40หลักฐานการให้สิทธิแด่ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกโดยผู้รวบรวมหนังสือตำราเล่มนี้มีชื่อว่าท่านเชคอานิสบินนาซิดอันมัสอาบีฮาฟิซุลลอฮ์ก็เป็นหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่รวบรวมฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการนำเสนอในเรื่องของประเด็นต่างๆหรือเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านการเคารพภักดีต่อพระองค์วันนี้เราเข้าสู่ในหลักฐานที่24โดยที่เรานั้นได้พูดคุยกันในตอนที่26ในหลักฐานที่24วันนี้เราจะมาต่อในตอนที่47หลักฐานที่24โดยมีหะดีษบทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นหะดีษหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะทั้งดีและร้ายของอัลเลาะห์โดยการอีหม่านหรือการศรัทธาในลำดับนี้อยู่ในระดับที่6นั่นก็คืออันอีมานบิลกอดอวัลกอดัรก็วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นต่างๆที่เรานั้นได้ค้างในตอนที่46โดยหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอบีฮุไรเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิฮริสอะลามายังฟะอุกะวัสตะอินบิลลาฮ์วะลาตะยัสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงภาคเพียรจงพยายามสิ่งที่มันเกิดประโยชน์แก่เจ้าและจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์และเจ้าอย่าได้ท้อถอยอย่าได้ท้อแท้วะอินอศอบะกะชัยอุนฟะลาตะกุลลาอันนีฟะอันตุกะكان كذا وكذا ولكن كن قدر الله وما شاء فعل และท่านนบีได้กล่าวอีกว่าและหากมีสิ่งใดประสบแก่เจ้าอย่าได้กล่าวแบบเศร้าใจหากฉันได้กระทำแบบนี้มันก็จะดีแต่จงพูดขึ้นว่านี่คือการกำหนดของอัลลอฮ์ฟะอินนะลาตัฟตะฮูอามะลัชัยฏอนรอวาฮูมุสลิมและสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์มันย่อมเกิดขึ้นดังนั้นคำว่าหากเป็นเครื่องมือเปิดให้ชัยฏอนนั้นเล่นงานบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมในคราวก่อนเราได้พูดถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่24วันนี้เราจะมาสรุปประเด็นที่เรานั้นได้พูดคุยในตอนที่46ในลำดับแรกเราได้พูดถึงคำว่าหากว่าหรือในภาษาอาหรับนั่นก็คือเราในความหมายของชาวอาหรับบ่งบอกถึงการกีดกั้นสิ่งหนึ่งเพื่อปิดกั้นสิ่งอื่นเช่นหากว่าเซดมาหาฉันแน่นอนฉันก็จะให้เกียรติท่านประโยคนี้หมายถึงเป็นการระงับไม่ให้เกียรติอันเนื่องจากเซดไม่มาด้วยในประเด็นที่สองเราได้พูดถึงในเรื่องของคำว่าหากว่าถูกใช้ในประโยคสองแง่มุมคือแง่มุมที่หนึ่งในการใช้ในการพูดถึงการเศร้าโศกเสียใจสิ่งที่ผ่านมาในอดีตและการตีโพยตีพายเอะอะโวยวายอย่างนี้เป็นต้นเป็นการเอะอะโวยวายสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้กรณีนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามและในแง่มุมที่2อยู่ในด้านการอธิบายความรู้ที่เป็นประโยชน์เช่นอะไรบ้างหากฉันมีทรัพย์สินเหมือนชายคนนั้นแน่นอนฉันก็จะบริจาคเหมือนเขากรณีนี้เป็นสิ่งที่อนุญาต
ในประเด็นที่3เราได้พูดถึงในคราวก่อนนั่นก็คือคำว่าการกำหนดของอัลลอฮ์มี2สำนวนด้วยกันสำนวนที่1นั่นก็คือกอดรุลลอฮ์ในรูปคำเดิมอยู่ในตำแหน่งสระดอมมะเป็นสายรายงานบันทึกของอิมามมุสลิมและในอีกสำนวนหนึ่งจะใช้คำว่ากอดรุลลอฮ์ในรูปกริยาอดีตการที่มีสระดอมมะสระดอมมะเป็นสระชัดดะไม่ใช่สระดอมมะสระชัดดะนั่นก็คือฟันเฟือกนั่นเองเป็นสายรายงานบันทึกของอิหม่ามอิบนุมาญะห์และในประเด็นที่4การใส่ประโยคที่ว่าหากไม่ใช่เพราะเล่าละในภาษาอาหรับก็คือเล่าละหากไม่ใช่เพราะคนนั้นคนนี้เหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นการพาดพิงถึงบุคคลหรือสิ่งถูกสร้างบรรดานักวิชาการได้อธิบายในกรณีเช่นนี้หรือคำพูดเช่นนี้ออกเป็น3สภาพด้วยกัน3กรณีด้วยกันกรณีที่ 14.1 อ้างถึงเหตุการณ์1ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นไม่มีผู้ใดให้มันเกิดขึ้นได้เว้นแต่อัลเลาะห์แต่กับอ้างสาเหตุการเกิดเช่นนั้นไปยังสิ่งถูกสร้างหรือคนตายเป็นผู้ดลบันดาลให้มันเกิดขึ้นกรณีนี้เป็นการตั้งภาคีใหญ่ในกรณีที่2 4.2 นั่นก็คืออ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงสาเหตุที่ถูกต้องยืนยันด้วยกับหลักการศาสนาหรือพิสูจน์เชิงประจักษ์กรณีนี้เป็นที่อนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องไม่เชื่อว่าสาเหตุนั้นส่งผลกระทบด้วยตัวมันเองโดยปราศจากผู้สร้างในกรณีที่ 4.3 อ้างไปยังสาเหตุที่ปรากฏชัดแต่มิอาจยืนยันสาเหตุนั้นด้วยหลักการศาสนาหรือพิสูจน์เชิงประจักษ์ได้กรณีนี้เป็นการตั้งภาคีเล็กเช่นการแฝงเครื่องรางของขังหรือการผูกได้ข้อมือป้องกันโรคภัยต่างๆหรือป้องกันชัยฏอนเป็นการกล่าวอ้างโดยที่สาเหตุนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอะไรไม่ได้ทรงแต่งตั้งไม่ได้ทรงกำหนดว่าสาเหตุนั้นคือสาเหตุที่แท้จริงในประเด็นที่5เราได้พูดถึงในเรื่องของการอดทนการอดทนบนการกำหนดสภาวะการต่างๆของอัลลอฮ์มีสาระประเด็นมากมายประเด็น 5.1 ความหมายของการอดทนในด้านภาษาคือการระงับจิตใจไม่ให้เอะอะโวยวายตีโพยตีพายและในประเด็น 5.2 นั่นก็คือความหมายของการอดทนในด้านวิชาการคือการข่มอารมณ์ไม่ให้เอะอะโวยวายและระงับความโกรธทั้งมาจากวาจาไม่ว่าจะเป็นการบ่นการคร่ำครวญการร้องทุกข์และระงับร่างกายไม่ให้วูบวาบไม่ให้เกิดประทุษร้ายกับคนอื่นหรือไม่ให้มีอาการออกนั่นเองในประการต่อมาเราได้พูดถึงในประเด็น 5.3 ก็คือการอดทนแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันชนิดที่1อดทนบนการเชื่อฟังปฏิบัติหลักการศาสนาและก็การอดทนในชนิดที่2นั่นก็คือการอดทนบนการออกห่างจากข้อห้ามและการฝ่าฝืนหลักการศาสนาและในการอดทนในลำดับในชนิดที่3นั่นก็คือการอดทนอะไรการอดทนในด้านการกำหนดสภาวะการต่างๆที่ประสบโดยไม่ตั้งใจมีอยู่2ชนิดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการอดทนในประเด็นต่างๆที่เรานั้นได้ค้างเอาไว้นั่นก็คือชนิดมีอยู่2ชนิดชนิดที่1เราได้พูดถึงในคราวก่อนนั่นก็คือการอดทนบนการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์จนกระทั่งลงมือปฏิบัตินั่นก็คือชนิดที่1แล้วก็ชนิดที่2การอดทนอันนออุซานี่เรามาหยุดในคราวก่อนในตอนที่46นั่นก็คือการอดทนการเชื่อฟังปฏิบัติหลักการศาสนาวันนี้เราจะมาพูดถึงชนิดที่2นั่นก็คือการอดทนบนการออกห่างจากข้อห้ามและการฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนาอันนาอุซานีซอบรุนอานินมันฮิฮัตตาลายัฟอะลาฮูคือการอดทนออกห่างตีตัวออกห่างจากสิ่งที่ต้องห้ามจนกระทั่ง
เขาไม่กระทำสิ่งเหล่านั้นเพราะบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าฟาอินนันนัฟซะวะดาอาวะดาวาอีฮะแท้จริงมนุษย์ทุกคนนั้นมันจะมีตัวแปรคอยที่จะผลักทำให้เขานั้นละเมิดอยู่ตลอดเวลาวะตัสยีนิชัยฏอนและประเด็นต่อมานั่นก็คือศัตรูตัวหนึ่งหรือศัตรูชนิดหนึ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นเหมือนกับศัตรูที่ผมได้บอกว่ามนุษย์นี้มนุษย์นั้นมีศัตรูอยู่สองด้านทั้งด้านในก็คือในสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์ไม่ว่าจะอารมณ์ไฟต่ำอย่างนี้เป็นต้นอารมณ์โกรธอารมณ์แปรปรวนอย่างนี้เป็นต้นหรือชัยฏอนที่มันอยู่ภายในที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หรือศัตรูภายนอกที่เรานั้นมองเห็นได้สิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านอะไรบ้างที่เป็นศัตรูภายนอกนั่นก็คือกุรอนาอุซุเพื่อนสหายคนที่สนิทสนมแต่เป็นเพื่อนที่ไม่ดีเขาคอยที่จะชักชวนตัวเองเนี่ยให้เกิดการละเมิดให้มีการละเมิดดังนั้นทั้งศัตรูภายในและศัตรูภายนอกมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะหนีออกได้ไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้เราจะต้องอะไรเราจะต้องมีความอดทนความอดทนเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุมินสำหรับผู้ศรัทธาไม่ถลําไปทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เพราะอะไรเพราะชีวิตหรือมนุษย์เนี่ยจิตใจของมนุษย์เนี่ยตะมูรูฮูบินมะซียะชีวิตจิตใจของมนุษย์หรือร่างกายของมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่อัลเลาะห์ทรงสร้างเนี่ยมันมีความอยากได้มีอารมณ์ใฝ่ต่ำดังนั้นเนี่ยอารมณ์ใฝ่ต่ำเหล่านี้มันจะชักชวนไปสู่การฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์วะตุจริอูฮูอะลัยฮาและมันพยายามที่จะทำให้เรานั้นมีการฝ่าฝืนต่อพระองค์ด้วยเหตุนี้การอดทนนั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าฟาบิฮัสบิกูวะติซอบรียะกูนุตัรกูฮูละฮาทั้งหมดเหล่านี้ตัวแปรเหล่านี้ทั้งศัตรูที่เรานั้นมองเห็นและมองไม่เห็นเราสามารถทิ้งได้ด้วยกับความอดทนของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนมีมากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าเขามีมากเขาจะมีการทิ้งในเรื่องของการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์มากเท่านั้นแต่ในทางกลับกันใครก็ตามไม่ได้อดทนไม่ได้อดกั้นสิ่งเหล่านี้เขาก็จะมาถลําทีละนิดทีละหน่อยดังที่บรรดาชาวซะลัฟก็ละบะดุซะลัฟบรรดาซะลัฟเนี่ยเขากล่าวว่าอะมาลุนบิรยัฟอาลูฮาอันบิรรวันฟาจิบการงานที่เป็นความดีเนี่ยทั้งคนดีและคนชั่วเขาก็กระทํากันวะลายักดิรูอะลาตัรกินมาอาซีอิลลาซิดดีกและไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีคนใดที่จะทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ได้อิลลาซิดดีกเว้นแต่คนที่จริงใจเท่านั้นคนที่จริงใจต่ออัลเลาะห์คนที่จริงจังต่อพระองค์เท่านั้นด้วยเหตุนี้คนเราเนี่ยการที่เราจะทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์นั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรการอดทนของแต่ละคนระดับขั้นของแต่ละคนในเรื่องของการอดทนและคนที่จะอดทนเท่านั้นคนที่จะทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนเท่านั้นคือคนที่จริงใจต่ออัลเลาะห์คนที่จริงจังซิดดีกคนที่มีความจริงจังมีความมุ่งมานะจริงๆที่จะทิ้งในชนิดที่3ชนิดที่3อันนูซาลิดซอบอัสซอบรูอะลามายูซีบูฮูบิกัยริอิคติยาริมินัลมะซออิบวะฮียะนออานในชนิดที่3นั่นก็คือการอดทนบนการกำหนดสภาวะต่างๆที่พระองค์ทรงกำหนดโดยที่การอดทนเหล่านั้นโดยที่การประสบเหล่านั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดที่มาประสบโดยไม่ตั้งใจเป็นการประสบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจการอดทนสิ่งที่เป็นอะไรสิ่งที่มาประสบแก่ตัวของเขาบิกัยริอิคติยาริฮิโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เป็นต้นสิ่งที่มาประสบบรรดานักวิชาการได้แบ่งออกเป็น2ประเภท2ชนิดบรรดานักวิชาการได้แบ่งการกำหนดสภาวะออ
ออกเป็น2ชนิดด้วยกันมูซีบะห์แบ่งออกเป็น2ชนิดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบนั้นมีอยู่2ชนิดชนิดที่1นาอุนลาอิคติยารอลิลคอลกิฟีฮิชนิดที่1อะไรบ้างลองมาดูกันชนิดที่1เหตุการณ์ที่มาประสบโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีทางเลี่ยงเช่นโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เป็นต้นโรคภัยไข้เจ็บกันอัมรอดีวะไกริฮาวะมีนันมะซออิบหรือโรคภัยต่างๆที่มันมาประสบโดยที่เป็นการกำหนดมาจากชั้นฟ้าหมายถึงโรคที่เป็นภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ฝนฟ้าอากาศน้ำท่วมไฟไหม้หรือไฟภัยพิบัติธรณีสูบแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอย่างนี้เป็นต้นเป็นมะซออิบซะมาวีเป็นการทดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮาซิฮียัสฮาลุซับรุฟีฮาเหตุการณ์เหล่านี้หรือสิ่งที่มาประสบเหล่านี้สิ่งทดสอบเหล่านี้มันง่ายสำหรับบางคนที่จะต้องอดทนบางคนเนี่ยง่ายในการที่เขาอดทนในประเด็นเหล่านี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะถือว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเลี่ยงไม่ได้และไม่ได้ตั้งใจด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์เหล่านี้มันเหนือความสามารถของมนุษย์ดังนั้นการอดทนที่มนุษย์นั้นจะเผชิญนั่นก็คือมันง่ายกว่าสิ่งอื่นๆมันง่ายกว่าชนิดที่สองลิอันนันอับดายะชฮาดูฟีฮากอดออัลลอฮิเพราะเนื่องจากบ่าวของอัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธานั้นเขาเล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการกำหนดของอัลลอฮ์มันคือการกำหนดของอัลลอฮ์มันคือการตัดสินของพระองค์ว่าอันนะฮูลามัดคอลาลินนาซิฟีฮามนุษย์ไม่สามารถที่จะก้าวกายในประเด็นเหล่านี้ได้ฟายัสบิรูอิมมาอิติรอรอนวะอิมมาอิคติยารอนบางครั้งอาจจะเป็นการอดทนด้วยกับความอดทนที่จำเป็นจะต้องอดทนนั่นก็คือสุดๆและถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นโดยที่เขาไม่มีความสามารถเขาจะต้องอดทนอดกลั้นอิมมาอิคติยารอนหรือว่าเขาจะต้องอะไรสมัครใจที่จะอดทนตั้งใจที่จะอดทนจริงๆกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับการอะไรมันเหมือนกับการที่อัลลอฮ์นั้นพยายามที่จะให้มนุษย์นั้นมีความอดทนทดสอบมนุษย์ว่ามีอาการยังไงบ้างเมื่อโดนประสบกับการทดสอบของพระองค์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบางคนเนี่ยอาจจะต้องอะไรอดทนอดกั้นหรือตั้งใจที่จะอดทนเพื่อที่จะหวังความตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาขัดแย้งกันว่าการที่บุคคลหนึ่งได้พบกับภัยพิบัติหรือประสบกับการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่เขาจะต้องหวังผลตอบแทนเมื่อเวลาลูกเสียชีวิตเมื่อเวลาภัยพิบัติเมื่อเวลาแผ่นดินไหวทำให้บ้านเรือนนั้นพังทลายจำเป็นหรือไม่ในการที่เขานั้นจะต้องหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากการทดสอบบรรดานักวิชาการขัดแย้งกันแต่บรรดานักวิชาการบางท่านมองว่าการที่เราหวังผลตอบแทนนั้นมันเป็นผลบุญที่มากกว่าคนที่ไม่ได้หวังการหวังผลตอบแทนนั้นมันดีกว่าคนที่ไม่ได้หวังเพราะมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรานั้นปลอบโยนแก่ญาติผู้ที่เสียชีวิตอินนาลิลลาฮิมาอะกอซะวะละฮูมาอะตอวะกุลลุนอินดะฮูบิอัจลินมุซัมมาฟันตัสบิรวันตะห์ตะซิบแท้จริงสุขสรรพสิ่งทั้งหมดแล้วมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้อัลลอฮ์จะนำสิ่งเหล่านั้นคืนกลับแก่พระองค์ก็ได้เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้อัลลอฮ์จะเอาคืนก็ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เอากลับสิ่งที่อัลลอฮ์ทำให้บุคคลหนึ่งเสียชีวิตหรือทำให้บุคคลหนึ่งเนี่ยได้รับการทดสอบเนี่ยทั้งหมดมันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ที่ถูกรู้กันที่อัลลอฮ์รู้เพียงพระองค์เท่านั้นที่พระองค์ทรงรู้ฟันตัสบิดวันตะห์ตะซิบดังนั้นจงอะไร
จงอดทนและจงหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากได้รับการได้รับบททดสอบด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการเขาขัดแย้งกันแต่ถ้าหากว่าเรานั้นหวังด้วยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็ยิ่งมีผลบุญที่มากยิ่งขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ได้หวังในประการต่อมาบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าฟาอินฟาตะฮัลลอฮุอะลากอนบิฮิบาบันฟิกรอฟีฟาวาอิดิฮะเหตุผลเพราะอะไรพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นคิดใคร่ควรถึงผลดีของมันที่ตามมาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปิดหัวใจของผู้ที่ได้รับการทดสอบด้วยกับประตูแห่งการคิดการใคร่ควรตัวเองเพื่อที่จะให้เกิดถึงผลดีที่ตามมาว่ามาฮัชวิฮามินันนิอัมและเพื่อที่จะให้เขานั้นขบคิดถึงความโปรดปรานต่างๆที่พระองค์ทรงให้วะอันตอฟิและการเอ็นดูที่พระองค์ทรงประทานให้มากมายพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านความโปรดปรานบางครั้งเนี่ยอัลเลาะห์เอาแค่บางอย่างและคงไว้อีกมากมายถึงความโปรดปรานต่างๆเหล่านี้บางครั้งเราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้อินตะกอลามินัสซอบรีอะลัยฮิอิลาชุกรีลาฮาวัรริดอบิฮาบางครั้งเนี่ยเมื่อเวลาเราประสบกับบททดสอบเนี่ยคนที่ถูกทดสอบเนี่ยเขาจะเลื่อนขั้นจากคนที่อดทนจากคนที่อดทนไปสู่คนที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เลื่อนขั้นบรรดานักวิชาการได้มองว่าเลื่อนขั้นที่ดีที่สุดของการอดทนนั่นก็คือการขอบคุณคนที่ประสบกับโรคภัยประสบกับวิกฤตต่างๆจะมีสักกี่คนที่ขอบคุณจะมีสักกี่คนที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยากมากพี่น้องเพราะกว่าจะถึงขั้นขอบคุณเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการพอใจก่อนพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงทดสอบดังนั้นบางคนเนี่ยการทดสอบของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผลดีมากมายเพื่อที่จะให้ชี้เห็นว่าเขามีความอดทนมีความอดกั้นเพราะการอดทนเหล่านี้มันจะเป็นการทำลายบาปมันเป็นการลบล้างบาปเมื่อเขารู้ว่าการอดทนคือการลบล้างบาปเขาจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์เขาจะมีการขอบคุณต่ออัลเลาะห์และมีการพอใจต่อพระองค์ฟันกอลบัตฮีนาอิซินฟีฮักกิฮีเนียมะตันเขาจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสคนที่ได้รับการทดสอบเขาจะเปลี่ยนวิกฤตเหล่านั้นเป็นโอกาสในสิทธิ์ที่เขาอดทนในสิทธิ์ที่เขานั้นอดทนเขาคิดว่าวิกฤตเหล่านี้การอดทนเหล่านี้มันคือความปวดปานหนึ่งมันคือความปวดปานหนึ่งฟาลายาซาลูฮาจีรอนกอลบะฮูวะลิซานีฮีฟีฮะดังนั้นเนี่ยคนที่ได้รับการอดทนเนี่ยคนที่มีคุณลักษณะของความอดทนคนที่ถูกทดสอบเนี่ยเขาจะมันปรับปรุงหัวใจเขาจะมันทำให้หัวใจนั้นมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและดูอาต่อละวิงวอนต่อพระองค์ในขณะที่เขาได้รับความโปรดปรานได้รับความอดได้รับการทดสอบอันเนื่องมาจากมูซีบะอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่างๆที่มาประสบแก่เขากล่าวว่ารับบีอาอินนีอาลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกโอ้ผู้อวยบานของข้าโปรดทรงช่วยเหลือฉันให้มีการรำลึกถึงพระองค์และขอบคุณต่อพระองค์วะฮุสนีอิบาดะติกและให้ทำการเคารพภักดีต่อพระองค์ด้วยกับรูปแบบที่ดีที่สุดดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านวะฮาซายักวาวะยัดอุบิฮะซบิกุวะติมะฮับบะตินอับดิลิลลาห์วะฎอฟิฮาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับหัวใจของเขาขึ้นอยู่กับตัวของเขาว่าเขานั้นมีความรักมากน้อยเพียงใดต่ออัลเลาะห์ถ้าหากว่าความรักของเขามีมากเขาก็จะมีความอดทนมากเขาจะมีความเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแต่ถ้าหากว่าหัวใจของเขาตัวของเขามีความอ่อนแอสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่ค่อยเจอสำหรับคนที่ไม่มีความอดทนบันฮาซายะจีดูอะฮาดูนาฟิชชะฮิดบางคนเนี่ยเห็นภาพชัดพี่น้องคนที่ได้รับการทดสอบเนี่ย
เขาจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายของตัวเองในรูปแบบที่สองอันนาอุตสาห์นี้ชนิดที่สองของการประสบกับสิ่งที่ตนเองนั้นเลี่ยงไม่ได้หรือไม่สามารถหรือไม่ได้ตั้งใจนั่นเองชนิดที่สองนั่นก็คือมายะสุลละฮูบีฟะลินนาซีฟีมาลิฮีเอาเอ็กดีฮีชนิดที่สองนั่นก็คือสิ่งที่มาประสบจากฝีมือของมนุษย์ทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองหรือทำให้เกียรติของเขาเสื่อมเสียหรือจิตใจของเขาเกิดความวิตกกังวลสิ่งนี้ยากที่จะอดทนมากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะอดทนมากบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าฟะฮาซันนาอูยัสอูบุซอบรุอะลัยฮิจิดดันชนิดนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดแต่บางครั้งมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์เพื่อนบ้านคนข้างบ้านคนรอบข้างคนใกล้ชิดในกรณีที่เป็นมุซีบะห์หรือภัยพิบัติหรือภัยอันตรายที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยยากมากที่มนุษย์นั้นจะอดทนลิอันนันนัฟซะตัสตัชอิรุอันมุซียะละฮะเพราะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยมันมีจิตใต้สำนึกของเขาต้องการที่จะอะไรต้องการที่จะแก้แค้นต้องการที่จะมีความรู้สึกมนุษย์เนี่ยมีอารมณ์ในหัวใจต้องการที่จะทำอะไรก็ได้เป็นการตอบแทนให้ตนเองนั้นเกิดความสบายใจแก้แค้นบ้างบางครั้งอาจจะตอบโต้ในสิ่งที่บุคคลหนึ่งนั้นได้รังแกเขาวะฮียะตักรุฮุนกอลบะและจิตใจของมนุษย์นั้นไม่ต้องการที่จะให้ใครนั้นอยู่เหนือนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลเลาะห์ทรงสร้างวะตัตลุบุนอินติกอมและจิตใจของมนุษย์นั้นต้องการที่จะแก้แค้นตอบโต้วะลายัสบิรอะลาฮาซันนาอิลลาอันอัมบียาวัสซิดดีกูนวะกานะนบียุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอุซียะยะกูลและไม่มีใครพี่น้องชนิดนี้เนี่ยยากมากที่จะอดทนอดกั้นเว้นแต่บรรดาศาสนทูตของพระองค์เท่านั้นและบรรดาผู้ที่จริงใจต่ออัลเลาะห์เท่านั้นอย่างเช่นคนบุคคลหนึ่งที่ท่านนบีได้ให้สัญญานามนั่นก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกคนที่จริงจังจริงใจต่ออัลเลาะห์ว่ากันนบียูนาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างคือได้รับการรังแกไม่รู้กี่รูปแบบพี่น้องท่านนบีนั้นถูกรังแกในสมัยที่ท่านอยู่ในเมืองมักกะและท่านอยู่ในเมืองมะดีนะจนกระทั่งท่านเสียชีวิตตลอดชีวิตของท่านนั้นถูกรังแกจากศัตรูรอบข้างแต่ท่านกลับมีความอดทนท่านได้กล่าวว่ายัรฮามุแต่ท่านนบีเนี่ยยัรฮามุลลอฮูมูซาละกอดอูซียาบิอักซารีมินฮาซาฟะซอบะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาท่านนบีมูซาอันเนื่องมาจากนบีมูซานั้นถูกรังแกมากมายถูกทดสอบจากกลุ่มชนของท่านเองแต่แล้วท่านก็มีความอดทนว่าอัคบารอันนบียินมินันอัมบียาอันนาหูดอรอบะหูกอมุบางท่านเนี่ยถูกทุบตีจากกลุ่มชนของเขาฟาจาอะลายากูลและนบีท่านนั้นเนี่ยเมื่อเวลาถูกรังแกเมื่อเวลาถูกทุบตีเขากล่าวยังไงพี่น้องคำพูดของบรรดาอัมบียาเป็นบรรดาอุลุนอัซมีเป็นคนที่อดกั้นอดทนมากเป็นคนที่มีความบากบั่นต้องการที่จะให้บุคคลอื่นนั้นได้รับทางนำเพราะเขากล่าวว่ายังไงอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีโออัลลอฮ์โปรดทรงอภัยโทษแก่กลุ่มชนของฉันเถิดฟะอินนะฮุมลายะละมูนเพราะเนื่องจากว่าพวกเขานั้นไม่รู้นั่นคือดูอาของบรรดาอัมบียะที่มีความอดทนถึงแม้ว่าพวกเขาถูกรังแกก็ตามถึงแม้ว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนก็ตามอันเนื่องมาจากการเผยแผ่หลักคำสอนของอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีสายรายงานหนึ่งที่รายงานที่มีท
ที่มีการอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูจะรอละฮูมิซลุฮาซามะอะกอมิฮิท่านนบีนั้นถูกรังแกต่างๆนานามากมายคล้ายๆกับบรรดาอัมบิยะยุคก่อนฟะจะอะลายะกูนมิซละซาลิกะฟะจะมาฟีฮาซาซะลาซะฟีฮาซาซะลาซะติอุมูรบรรดาอัมบิยะก่อนๆและบรรดานบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดคล้ายๆกันเลยอัลลอฮ์มักฟิรลิกอมีโออัลลอฮ์โปรดทรงอภัยโทษแก่ประชาชาติของฉันกลุ่มชนของฉันฟะอินนะฮุมลายะลามูนเพราะเนื่องจากว่าพวกเขาไม่รู้บางครั้งท่านนบีเนี่ยขอดุอาให้แก่ชาวตออิฟที่รังแกท่านที่ฟ้างหินจนกระทั่งเลือดอาบท่านนบีขอดุอาขอให้กลุ่มชนของเขาเนี่ยกลุ่มชนของลูกหลานของคนตออิฟเนี่ยเป็นคนที่ทิ้งในเรื่องของการตั้งภาคีให้พวกเขาเนี่ยเคารพสักการะต่อพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวสุดท้ายพี่น้องหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตชาวเมืองตออิฟเนี่ยต่างหลั่งไหลเข้าสู่ศาสนาอิสลามดังนั้นพี่น้องการดะวะหรือการเชิญชวนมนุษย์เนี่ยการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นผลในวันนี้แต่ในวันหน้าบางครั้งเขาอาจจะรับการตักเตือนของเราดังนั้นเราอย่าได้มองในแง่ร้ายต่อกลุ่มเป้าหมายฟะจะอะลายะกูนมิซละซาลิกดังนั้นพี่น้องบรรดาอัมบิยะเนี่ยทั้งหมดพวกเขามีความตั้งใจที่จะให้นำให้ทางนำแก่ผู้อื่นและพวกเขาเนี่ยมีความอดทนอดกั้นมากโดยที่การอดทนของพวกเขาเนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1อันอัฟวอันฮุมไม่เอาเรื่องคือการที่บรรดาอัมบิยะนี่ไม่เอาเรื่องในอดีตที่พวกเขาเคยทำกับบรรดาอัมบิยะเคยรังแกเคยทุบตีบรรดาอัมบิยะบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ์เนี่ยพวกเขาไม่เอาเรื่องพี่น้องจะมีสักกี่คนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดามนุษย์เนี่ยเมื่อเวลาบุคคลหนึ่งเนี่ยทุบตีมันจะมีแผลอยู่ในหัวใจมันจะมีอะไรเขาเรียกประวัติอยู่ในหัวใจไม่สามารถที่จะลบได้แต่บรรดาอัมบิยะเนี่ยเขาลบเขาไม่เอาเรื่องและประการต่อมาวันอิสติกฟารละฮุมประการที่สองนั่นก็คือการอภัยโทษการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้พวกเขานั้นได้รับการอภัยโทษไม่ว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านเองได้เชิญชวนคุณพ่อของท่านและท่านคิดว่าการอภัยโทษแก่คุณพ่อของท่านนั้นอาจจะเป็นผลแต่แล้วการอภัยโทษแก่คุณพ่อของท่านนั้นไม่เป็นผลเพราะได้เสียชีวิตในสภาพที่ไม่ได้เคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ไม่ได้เข้ารับนับถือนอบน้อมต่อพระองค์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านแต่เห็นได้ว่าบรรดาอัมบิยะนั้นพวกเขาให้อภัยต่อกลุ่มเป้าหมายที่มารังแกวันอิติซาร์อันฮุมบิอันนะฮุมลายะละมูนในประการที่3ความอดทนของบรรดาอัมบิยะพวกเขาแก้ต่างยังไงพี่น้องมองกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขารังแกบรรดาอัมบิยะมองกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมองกลุ่มที่ไม่รู้อินูอินีเขาบอกว่ายังไงฟะอินนะฮุมลายะละมูนเพราะเนื่องจากพวกเขาไม่รู้กลุ่มชนของบรรดาอัมบิยะเนี่ยไม่รู้ถ้าหากว่าเขารู้แน่นอนเขาจะไม่รังแกบรรดาอัมบิยะเขาจะไม่ให้ความเดือดร้อนแก่บรรดาอัมบิยะแต่อันเนื่องมาจากความไม่รู้นี่แหละดังนั้นบรรดาอัมบิยะเขามองในแง่ดีพี่น้องแก่กลุ่มเป้าหมายเขามองในแง่ดีด้วยกับความอดทนของพวกเขาอดทนอดกั้นของพวกเขาเนี่ยพวกเขามองในแง่ดีไม่เอาเรื่องและแก้ต่างให้พวกเขาอีกว่าพวกเขาไม่รู้อันเนื่องมาจากความไม่รู้ของพวกเขาเนี่ยวะฮาซันนูมินัสซับรีอากิบะตุฮูอันนัสรุวันฮุดาวัสซุรุรุวันอัมนุวันกูวะฟีซาติลลาห์ความอดทนในระดับขั้นนี้ของบรรดาอัมบิยะบรรดาศาสนทูตของพระองค์บั้นปลายของพวกเขาเป็นบั้นปลายที่ได้รับชัยชนะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และได้รับทางนำและเป็นผู้ที่มีความสุข
เมื่อเวลาได้แก้ต่างแก่กลุ่มเป้าหมายที่มารังแกเขาเองและได้รับความผาสุกความมั่นคงวันกู้ว่าซีซาตินละและมีความบากบั่นมีความตั้งใจถึงแม้ว่าจะถูกรังแกวาซียาดาตูมาฮับบะติลลาและเป็นการเพิ่มความรักที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการรักที่มีความเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาถูกรังแกเมื่อพวกเขาถูกข่มเหงเมื่อพวกเขาถูกพิทุสร้ายถูกรังแกต่างๆนานาเหล่านี้แต่พวกเขายังอดทนพี่น้องวะฮับวะมาฮับบะตินนาซิละฮูและมนุษย์เนี่ยก็มีความรักบรรดามนุษย์พี่น้องเมื่อเขาเห็นบรรดาอัมบิยะถูกรังแกและมีความอดทนอดกั้นมองในแง่ดีแต่ต่อกลุ่มเป้าหมายมีการไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องสิ่งที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมามาขุดคุ้ยมาขุดคุ้ยและบรรดาอัมบิยะเนี่ยรักพี่น้องกลุ่มเป้าหมายถึงแม้ว่าพวกเขาไม่รู้ก็ตามต้องการที่จะให้กลุ่มเป้าหมายนั้นได้รับทางนำนั่นคือความอดทนที่ปุถุชนคนธรรมดานั้นหาได้ยากมากที่จะอดทนเหมือนกับบรรดาอัมบียะวาซียะดาตินอินมีและยิ่งพวกเขาอดทนยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งมีความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ละหูใช้คุณอิสลามอิบนุตัยมียะท่านใช้คุณอิสลามอิบนุตัยมียะท่านได้กล่าวว่าได้กล่าวในข้างต้นอย่างนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนั่นคือคุณลักษณะของบรรดาอัมบียะคุณลักษณะของบรรดาอัมบียะเขามีความอดทนกับสิ่งที่มาประสบจากน้ำมือของมนุษย์จากการรังแกของมนุษย์อยู่ในหนังสือของท่านยะมีอุนมาซาเอลเล่มที่1หน้าที่168ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในฐานะบุคคลที่มีการถ่ายทอดความรู้เขาจะต้องมีความอดทนอดกั้นอย่างสูงมากด้วยกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายในประการต่อมาในประเด็นต่อมานั่นก็คือประเด็น 5.4 อัสซอบรุวาจิบุนบิลอิตติฟาก 5.4 การอดทนถือเป็นวาจิบด้วยการเห็นพ้องของบรรดานักวิชาการด้วยการเห็นพ้องของบรรดานักวิชาการวะลายันซัมอัรริดอบิมารอดินวะฟักรินวะอาฮะและไม่จำเป็นจะต้องพอใจการอดทนนั้นไม่ใช่เงื่อนไขว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจไม่จำเป็นว่าจะพอใจทุกเรื่องเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือความยากลำบากหรือโรคภัยที่เกิดจากการเกษตรทำให้ผลการเกษตรหรือสิ่งที่ปลูกหรือไม่ก็สวนยางสวนปาล์มอย่างนี้เป็นต้นหรือปศุสัตว์ทำให้เกิดความเสียหายโรคภัยต่างๆที่เกิดจากปศุสัตว์หรือการเกษตรทำให้เกิดความเสียหายสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องพอใจก็ได้วัสบรูตูนาฟีฮีอัชชักวะการอดทนนั้นมันมีผลอันเนื่องมาจากบุคคลหนึ่งนั้นบ่นการบ่นการควนคลานการร้องห่มร้องไห้หรือการร้องทุกข์การบ่นนั่นเองการอดทนมันเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จะทำให้การอดทนนั้นลดน้อยลงการบ่นมันเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จะทำให้การอดทนนั้นอยู่คนละฝากกันตรงข้ามใครก็ตามที่อดทนแต่เขาบ่นแสดงว่าเขาไม่ได้อดทนนั่นคือความหมายวัสบรุนจามีนตูนาฟีฮีอัชชักวะอิลัลมักลูกและการอดทนที่สวยงามนั้นจะต้องไม่บ่นจะต้องไม่ร้องห่มร้องไห้จะต้องไม่ร้องทุกข์ไปยังสิ่งถูกสร้างหมายถึงไปบ่นให้คนอื่นเขาฟัง
เมื่อเวลาประสบกับวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปบ่นให้คนนั้นคนนี้ฟังให้ญาติพี่น้องฟังให้คนรอบข้างฟังจนกระทั่งรู้กันหมดว่าตนเองนั้นประสบปัญหาอะไรดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งมีความอดทนที่สวยงามที่หอมหวานเขาจะต้องไม่บ่นให้คนอื่นฟังเว้นแต่และอิลัลมักลูกเว้นแต่บ่นให้อัลลอฮ์ฟังไม่เป็นไรว่าฉันเนี่ยประสบกับอย่างนั้นอย่างนี้มีความเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ทรงช่วยเหลือฉันอย่างนี้ไม่เป็นไรพี่น้องผู้ที่มีอิมานและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำบันฮียะมัตลูบะตุบิอิจมาอินมุสลิมีนดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยได้รับการทดสอบได้รับการทดสอบเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนหนึ่งเนี่ยมีความพอใจด้วยกับมติเอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการทัศนะของท่านเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์อยู่ในหนังสืออิคติยารอตหน้าที่77ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเมื่อเรารู้ว่าการที่บุคคลหนึ่งอดทนนั้นไม่จำเป็นจะต้องพอใจในสิ่งที่ประสบก็ได้เช่นอะไรบ้างโรคภัยต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆที่เป็นบททดสอบความยากลำบากหรือภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากเรือกสวนไร่นาทำให้เรือกสวนไร่นานั้นเกิดอะไรเขาเรียกเกิดความเสียหายแต่การพอใจนั้นส่งเสริมให้กระทำส่งเสริมให้กระทำประการต่อมาในประเด็นที่5ประเด็นที่ 5.5 อัรริดอบินมาซออิบกัลฟักรีวัลมารัดวัลซิลลีฟะฮาซัรริดอมุสตะฮัฟฟีอะฮาดีกอลัยอันอุลามะวะไลซะบิวาญิบประเด็นที่ 5.5 การพอใจต่อบททดสอบที่มาประสบเช่นความยากจนโรคภัยกรณีนี้ถือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและเป็นหนึ่งในทัศนะของบรรดาพวงปาฏไม่ถึงขั้นจำเป็นให้พอใจไลซะบิวาญิบไม่จำเป็นถึงขั้นให้พอใจวะกอดกีละอินนะฮูวาญิบบางท่านบางบรรดานักวิชาการบอกว่าให้จำเป็นจะต้องพอใจในสิ่งที่มาประสบในเรื่องของโรคภัยต่างๆเหล่านี้ให้เรานั้นมีความจำเป็นจะต้องพอใจเพราะสิ่งเหล่านี้การกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะไม่พอใจได้อย่างไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นเลือกไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นหลีกเลี่ยงได้สิ่งเหล่านี้การภัยพิบัติเหล่านี้หรือสิ่งที่มาประสบโรคภัยต่างๆเราไม่สามารถเลี่ยงได้บรรดานักวิชาการบางท่านมองว่าเป็นสิ่งที่มุสตะฮับส่งเสริมไม่พอใจแต่บางท่านเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นวาจิบเพราะเนื่องจากว่าเป็นการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาจะไม่พอใจได้อย่างไรนั่นคือคำพูดของบรรดานักวิชาการเขาได้ให้เหตุผลวัสซอฮีอันนันวาจิบฮุวัสซับรุแต่ทัศนะที่ถูกต้องนั่นก็คือสิ่งที่จำเป็นให้กระทำนั่นก็คือการอดทนเพราะการอดทนนั้นสำหรับผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนการอดทนเนี่ยบรรดานักวิชาการได้แบ่งอยู่4ระดับถ้าผมจำไม่ผิดระดับที่ต่ำที่สุดนั่นก็คือการตีโพยตีพายเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธานั้นตีโพยตีพายระดับขั้นที่2นั่นก็คือการอดทนจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องอดทนประการที่3นั่นก็คือระดับขั้นที่3ก็คือรีดอพอใจในสิ่งที่พระองค์นั้นทดสอบระดับขั้นที่4คือระดับขั้นที่สูงสุดนั่นก็คือการขอบคุณอันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ทดสอบเพราะการทดสอบของพระองค์นั้นคือการลบล้างบาปและจะมีสักกี่คนถึงขั้นระดับขั้นที่4พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านประการต่อมาบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าท่านฮะซันได้กล่าวว่าอัรริดอกอรีซะวะลากินนัสซับรุมิอวะลุลมุมินการพอใจนั้นถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งคุณลักษณะหนึ่งที่ติดตัวมนุษย์วะลากินอัสซับเมียวาลุนมุมินส่วนการอดทนนั้นถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องนำมาใช้ก็ละหูใช้คุณอิสลามท่านใช้คุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวในประเด็นเหล่านี้
ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านเชคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวในหนังสือมัจญุมุลฟัตาวาเล่มที่10หน้าที่682ท่านได้กล่าวดีมากพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านได้กล่าวว่าอย่างไรท่านได้กล่าวว่ากอละรอฮิมะฮุลลอฮ์อัรริฎอบิลกอฎอการพอใจต่อการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์นั้นมีอยู่3ชนิดด้วยกันมีอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดที่1พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านอะฮาดูฮาอัรริฎอบิตตออาตการพอใจในการเคารพภักดีและเชื่อฟังต่อพระองค์วะฮาซาตออาตุมะมูรินบิฮาระดับขั้นนี้เป็นระดับขั้นที่มุมินหรือผู้ศรัทธานั้นจะต้องอะไรพอใจเพราะเป็นเหมือนกับคำสั่งเป็นคำสั่งจากบทบัญญัติอิสลามวัสซานีอัรริฎอบิลมะซออิฟฟะฮาซามะมูรบิฮิส่วนการพอใจในสิ่งที่มาประสบแก่เขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกสั่งเช่นเดียวกันให้มีการพอใจอิมมามุสตะฮับวะอิมมาวาญิบบางครั้งอาจจะถึงขั้นส่งเสริมให้กระทำและบางครั้งอาจจะถึงขั้นวาญิบต้องพอใจวัสซาลิสส่วนในประเภทที่3การพอใจในประเภทที่3ที่มาที่เป็นข้อกำหนดบทที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์นั่นก็คือวัลกุฟริวันฟูซูกวันอิสยานการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยทั้งดีและร้ายอะไรที่เป็นข้อเสียอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการปฏิเสธศรัทธาอย่างเช่นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนฟาฮาซาลายุอมัรบิริฎอบิฮิบันยุอมัรบิบุกดีฮิวะซะคอติฮิท่านเชคได้พูดดีมากพี่น้องเชคคุณอิสลามยิมตุนไตมียะห์ท่านได้กล่าวว่าการกำหนดของอัลลอฮ์ในระดับขั้นที่3ที่มนุษย์นั้นจะพอใจหรือไม่นั่นก็คือถ้าหากว่าในกรณีการกำหนดในด้านการปฏิเสธศรัทธาบาปใหญ่หรือการฝ่าฝืนผู้ศรัทธานั้นไม่ถูกใช้ให้พอใจแต่กับถูกใช้ให้มีการเกลียดชังและมีการโกรธถ้าหากว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดละเมิดสิ่งเหล่านี้ฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุฮุวะลายัรฎอการที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดทั้งความดีและความชั่วนั้นและในกรณีที่เป็นความชั่วทำไมถึงเราไม่พอใจเพราะเนื่องจากว่าในหลักการศาสนานั้นอัลลอฮ์ไม่รักความชั่วเหล่านั้นและอัลลอฮ์ไม่ทรงพอใจในความชั่วเหล่านั้นแต่การที่พระองค์ทรงสร้างทรงกำหนดเพื่อที่จะเป็นการทดสอบมนุษย์ทั้งหมดว่ามนุษย์นั้นเขาคิดอย่างไรกับสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดด้วยกับตัวชี้วัดในศาสนาเมื่อศาสนาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามจุดยืนของคุณยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ชี้ชัดว่าการกำหนดของอัลลอฮ์นั้นมนุษย์มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่มนุษย์ถูกบังคับมนุษย์มีสิทธิ์เลือกแต่เมื่อการตัดสินของอัลลอฮ์ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนกาเฟรการตายของเขาอยู่ในสภาพของคนที่ปฏิเสธศรัทธาเราจะต้องเกลียดชังเราจะต้องโกรธเพราะเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนานั่นเองเพราะอัลลอฮ์มิทรงรักมิทรงพอใจถ้ามองในด้านของการถ้ามองในด้านของหลักการศาสนาแต่อย่ามองในด้านของการสร้างเพราะการสร้างเนี่ยอัลลอฮ์สร้างทั้งความดีและความชั่วเพื่อจะเป็นฮิกมะห์อย่างหนึ่งคำว่าฮิกมะห์ก็คือเหตุผลหนึ่งที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นแยกแยะบางครั้งเนี่ยความดีและความชั่วเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยมันมีความดีของมันมากมายเพื่อที่จะให้มนุษย์เมื่อเวลามนุษย์ถลำไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมิชอบเนี่ยไปสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวอาจจะตอบัตทำให้สภาพของคนบางคนเนี่ยดีกว่าสภาพก่อนหน้าเหมือนบรรดาซอฮาบะที่ไม่เคยเข้าใจที่ไม่เคยเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามบางท่านเนี่ย
ไม่ได้สนใจในเรื่องของหลักการศาสนาเมื่ออิสลามได้นำมาพวกเขาเป็นบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่เป็นบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่บรรดาซอฮาบะห์เป็นบุรุษที่อัลลอฮ์ทรงยกเกียรติทั้งอัลกุรอานและท่านนบีได้ยืนยันถึงเกียรติยศของพวกเขาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเข้าใจในบริบทของการกำหนดของอัลลอฮ์ว่าเรานั้นจะพอใจหรือไม่3ประการที่ท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวในหนังสือมัจมุอ์ฟาตาวาเล่มที่10หน้าที่682ในประเด็นต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านได้กล่าวว่าวะกอละรอฮิมะฮุลลอฮ์อันอาดามิรริฎออันนะฮูไลซะอิซมันการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยการที่บุคคลหนึ่งไม่พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดอะไรไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ผิดถ้าหากว่าเขาไม่ได้พอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดในเรื่องที่จะมาประสบแก่เขาโรคภัยต่างๆเหล่านี้อะฮาดูฮาอันนัรีดอไลซะบิวาญิบเพราะบรรดานักวิชาการเนี่ยแตกประเด็นมีการขัดแย้งกันเห็นต่างกันสองประเด็นนั่นก็คือการพอใจนั้นไม่ถึงขั้นวาญิบไม่จำเป็นจะต้องพอใจทุกเรื่องเป็นทัศนะหนึ่งในทัศนะที่ถูกต้องของบรรดานักวิชาการบัญยุสตะฮับมีนำซ้ำส่งเสริมให้พอใจว่าอินนามันวาญิบอัศบรุส่วนการอดทนนั้นบรรดานักวิชาการได้มองว่าการอดทนนั้นถือเป็นวาญิบเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนั่นเองวัซอบรูลาอยู่หน้าฟีอัชชักวาการอดทนไม่ได้ขัดต่อการที่บุคคลหนึ่งบ่นหรือร้องทุกข์ประการต่อมาประการที่สองบรรดานักวิชาการได้หยิบยกนั่นก็คืออันนารีโดลาอยู่หน้าฟีอังกอดอมุตละกอในประเด็นที่สองนั่นก็คือบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าการพอใจนั้นมันไม่ได้ขัดต่อการกำหนดสภาวะแม้แต่น้อยบันยารดอฟินฮาเดนวายัสอัลลอฮ์ฟินมุสตักบันอัมรอนอาคอดบางคนนี่อาจจะพอใจในช่วงเวลาในขณะนั้นในขณะที่ได้รับการทดสอบแต่บางคนเนี่ยขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้อนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าขอดูอาต่ออัลเลาะห์ให้อนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ดีกว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นที่ดีกว่าฟะอินนะริฎออินนามายะกูนุบะดอลกอดอพอบางครั้งการพอใจเนี่ยจะเห็นภาพชัดๆนั่นก็คือหลังจากที่อัลเลาะห์ทรงตัดสินเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วเมื่อเวลาอัลเลาะห์ทรงกําหนดและอัลเลาะห์ทรงตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการพอใจนั้นก็จะอยู่หลังจากการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดดูอาอินนามายะกูนูบิตอลาบิมุสตักบันเอาดัฟอีฮีส่วนการขอดูอาการวิงวอนขอบางครั้งอาจจะเป็นการขอในอนาคตหรือเป็นการขอเพื่อที่จะปกป้องตัวเขาไม่ให้ประสบกับสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบฟาริดอบิมามาดอลายูนาฟีตอลาบาซาวาลินมุสตักบันด้วยเหตุนี้การพอใจในสิ่งที่ผ่านมาไม่ขัดต่อการที่บุคคลหนึ่งขอให้สิ่งเลวร้ายต่างๆเหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นในอนาคตวะกอดยาคอฟุนอับดูอันนะฮูลายาดูมุรริดอมนุษย์เนี่ยหรือบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนแหละเขาจะต้องมีความเกรงกลัวมีความกลัวว่ามันมีสักครั้งหนึ่งที่เขานั้นไม่สามารถที่จะพอใจเพราะมนุษย์ความเป็นมนุษย์พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านไม่ใช่ทุกคนจะพอใจทุกเรื่องในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเพราะการที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดการที่อัลลอฮ์ทรงให้ประสบกับเพศภัยต่างๆวิกฤตต่างๆมันมีระดับขั้นที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโดนหนามตำบางคนอาจจะลูกเสียชีวิตบางคนอาจจะเสียชีวิตทั้งบ้านบางคนเนี่ยอาจจะท้อแท้พี่น้องแต่ไม่ใช่การท้อแท้ของเขาเป็นตัวแปรว่าเขานั้นไม่ได้อดทนเพราะระดับขั้นของการทดสอบนั้นมันเหลื่อมล้ำกันมันมีความแตกต่างกันมีระดับขั้นที่แตกต่างกันแต่มนุษย์เนี่ยต้องอะไรต้องขอต่ออัลลอฮ์จะต้องมีความเกรงกลัวว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าวันใดเขาจะไม่พอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนด
เพราะความเป็นมนุษย์คือมนุษย์และให้เขาเนี่ยฟะยัสอัลลอฮะซะวาลัชชิดดะอัลลาติยะคอฟูมะอะฮะซะวาลิริฎอแต่มนุษย์เนี่ยเมื่อเวลาเขารู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตใจที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเขาจะต้องขอต่ออัลเลาะห์ไม่ให้เขาประสบกับภัยพิบัติที่มันรุนแรงจนทำให้ตัวของเขาเนี่ยเกรงว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้พอใจต่อการกำหนดเหล่านั้นฟัดดาอีกอดยากูนูรอดียันวะไกรรอดินกามาอันนรอดีกอดยากูนูดาอียันวะไกรูดาอินบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยคนที่ขอเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะพอใจก็ได้และไม่พอใจก็ได้มันคือตัวแปรหลายอย่างกามาอันนรอดีส่วนคนที่พอใจเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่มีตัวแปรที่จะมาบ่งชี้อย่างชัดเจนหรือบางครั้งอาจจะไม่มีตัวแปรเลยบางคนเนี่ยตัวแปรในการที่เขาจะพอใจบางคนมีระดับขั้นที่ไม่เหมือนกันมันมีสิ่งที่จะมาผลักดันให้เขาเนี่ยมีความพอใจเนี่ยไม่เหมือนกันระดับขั้นของแต่ละคนดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านคนที่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะพอใจก็ได้ไม่พอใจก็ได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบขึ้นอยู่กับแรงของการทดสอบระดับขั้นของการทดสอบส่วนคนที่พอใจเนี่ยบางคนเนี่ยตัวแปรของมันมีเยอะมีระดับขั้นบางคนตัวแปรไม่เยอะการทดสอบเนี่ยมีระดับขั้นที่ต่ำกว่าบางครั้งเขาอาจจะพอใจบางครั้งเขาอาจจะไม่พอใจอันเนื่องมาจากตัวแปรการทดสอบนั้นมันหนักหน่วงประการต่อมาในประเด็นที่3อัสซาลิสประเด็นที่3การวิตกกังวลอันนะอิคติลาจุนมุซีบะฟิสซิรลายูนาฟีอัรริฎอบิอิตติฟากินอุกอลาวะลายัดคูลูฮาซาฟิตตักลีฟฟัตลันอันอัยยะกูนาซัมบันในประเด็นที่3ในเรื่องของความอดทนการวิตกกังวลกับเคราะห์ร้ายจะมาประสบภายในจิตใจไม่ขัดต่อความพึงพอใจนี่คือประเด็นที่บรรดานักวิชาการได้วางเอาไว้อยู่ในหนังสือญามีอุลมาซาอินของท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เล่มที่4หน้าที่74เพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านการที่บุคคลหนึ่งพุ่งซ่านตื่นเต้นอยู่ไม่ถูกสั่นอันเนื่องมาจากสิ่งที่จะมาประสบกับเขาสิ่งที่มาประสบกับเขาการฟุ้งซ่านการตื่นเต้นหรืออยู่ไม่ถูกหรือความสับสนการวิตกกังวลที่มันอยู่ภายในจิตใจเนี่ยมันไม่ขัดกับการพอใจมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพอใจด้วยกับการเห็นพ้องของบรรดาปัญญาชนวะลายัดคูลูฟีฮาซาฟิตตักลีฟเช่นเดียวกันอะไรก็ตามที่อยู่ภายในจิตใจแม้กระทั่งพี่น้องคนที่เขาพูดในใจเนี่ยว่าฉันจะเลิกกับภรรยาเนี่ยโดยที่ไม่เป็นเสียงออกมาจากปากเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหย่าร้างอะไรก็ตามที่อยู่ในจิตใจวิตกกังวลอยู่ในจิตใจการตื่นเต้นการสั่นสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการอะไรเขาเรียกว่าการปฏิบัติในเรื่องของหลักการศาสนาก็คือตักลีฟนั่นเองมุมุกัลลัฟคนที่จะน้อมรับคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยจะต้องอะไรมีสติปัญญาเป็นมุสลิมบรรลุศาสนภาวะแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดแต่อะไรก็ตามที่อยู่ภายในจิตใจที่มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นบาปสำหรับเขาไม่ถูกนับว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนบุคคลหนึ่งบุคคลใดแม้กระทั่งจะบอกว่าคนนี้บาปก็ไม่ได้แม้กระทั่งจะบอกว่าคนนี้มีความผิดก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหลักการศาสนานั้นอลุ่มอล่วยอะไรก็ตามที่อยู่ภายในจิตใจคำพูดของบุคคลหนึ่งเนี่ยให้เห็นภาพชัดประเด็นก็คือเหมือนคนที่พูดในใจว่าฉันอยากจะหย่าภรรยาแต่ไม่ได้เปล่งออกมาไม่นับพี่น้องไม่นับว่าเป็นการหย่าร้างดังนั้นอยู่ในหนังสือของท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เช่นเดียวกันประการต่อมาประการที่6ประการที่ 5.6 นั่นก็คืออัชชักวาอัรบะอะตุอักซามการบ่นการร้องทุกข์
มีอยู่4ประเภทด้วยกันอันอูละประเภทที่1การบ่นประเภทที่1ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์การบ่นประเภทที่1การร้องทุกข์ยังอัลเลาะห์เป็นสิ่งที่อนุญาตอัชชักวะอิลัลลอฮิการร้องทุกข์การบ่นไปยังอัลลอฮ์วะกอดอัจมะอะอันมุสลิมูนะอะลาอันนัลมุสลิมยะยูซุละฮูอัยยัชตะกียะอิลัลลอฮิมานะซะละมินัดดุรวัลลอฮุซุบฮานะฮูฟีกิตาบิฮิกอดอะมะรบิซาลิกะวะซัมมามันลายะฟอะลูฮูวะกอลตะอาลาฟะอะคัซนาฮุมบิลบะซาอิวัดดอรรออิลัลละฮุมยะตะดอรรออูนท่านใช้คุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวว่าการบ่นหรือการร้องทุกข์ไปยังอัลลอฮ์นั้นเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดานักปราชญ์และบรรดามุสลิมูนว่าแท้จริงมุสลิมนั้นอนุญาตให้เขาร้องทุกข์ไปยังอัลลอฮ์พูดกับอัลลอฮ์หมายถึงเมื่อเวลาประสบปัญหาอะไรให้พูดกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่ตนเองนั้นประสบปัญหาประสบอันตรายต่างๆเหล่านี้ดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ให้เรานั้นกลับไปยังอัลลอฮ์ให้บ่นกับอัลลอฮ์ให้ร้องทุกข์จากพระองค์และอัลลอฮ์เนี่ยตำหนิสำหรับบุคคลใดไม่กระทำสำหรับบุคคลใดไม่ได้ร้องทุกข์ไม่ได้เข้าหาอัลลอฮ์บรรดาอัมบิยะพี่น้องพวกเขาสารภาพเลยว่าฉันเนี่ยเจ็บปวดว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะมีลูกได้ขออัลลอฮ์ทรงให้ลูกแก่ฉันหน่อยบรรดาอัมบิยะมากมายพี่น้องที่อยู่ในอัลกุรอานพวกเขาร้องทุกข์อย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าฟะอะกัสนาฮุมบิลบะซาและอัลลอฮ์ได้ทำให้พวกเขานั้นประสบกับอะไรประสบกับความเจ็บปวดประสบกับอันตรายต่างๆที่มาประสบแก่พวกเขาละอัลลอฮุมยะตัดดรออูนหวังว่าพวกเขาบรรดาผู้ที่ประสบกับภัยพิบัติเหล่านี้วิกฤตเหล่านี้พวกเขาจะเป็นผู้ที่นอบน้อมซิรูราบต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่อะไรเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ร้องทุกข์ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคำพูดของท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวในหนังสือจามิอุลมะซาอิลเล่มที่4หน้าที่72ประการต่อมาการบ่นในประเภทที่2ชักวาอิลันมักลูกการบ่นให้มนุษย์นั้นรู้นั่นคือประเภทที่2การบ่นการร้องทุกข์ให้มนุษย์นั้นรู้บิอิคบารีบินฮานด้วยกับการบอกให้มนุษย์นั้นรู้สภาพของตัวเองว่าตนเองนั้นประสบกับอย่างนู้นอย่างนี้ฟะอิงกานะลินอิสติอานะบิรุชาดีฮิเอามูอาวานาตีฮิวัตตาวสุนอิลาซาวาลิดอรอริฮิลัมยุกดอฮซาลิกาฟิซอบริการบ่นให้มนุษย์นั้นรู้บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าการบ่นให้มนุษย์นั้นรู้ในกรณีที่เขาต้องการที่จะขอความช่วยเหลือขอคำชี้แนะหรือให้เขานั้นช่วยเหลือให้เขาได้ประสบกับสิ่งที่มันดีๆหรือเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เขาประสบอันตรายหรือสิ่งที่เขาได้รับความอาธรรมได้รับการอาธรรมการข่มเหงข่มขีการข่มเหงเหล่านี้ไปบอกตำรวจไปบอกเจ้าหน้าที่ไปบอกคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีผลต่อการอดทนการบ่นให้คนอื่นรู้เพื่อเนื่องจากว่าต้องการให้คนนั้นช่วยหรือเพื่อให้ตำรวจนั้นคลี่คลายคดีของเขาสิ่งเหล่านี้อนุญาตหรือการที่ภรรยาไปบ่นให้กับอิหม่ามฟังว่าสามีของฉันนั้นเป็นคนขี้เหนียวเคยเกิดขึ้นพี่น้องในสมัยท่านนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งต้องการที่จะไปหาท่านนบีแล้วก็สารภาพว่าภรรยาสามีของตัวเองนั้นขี้เหนียวฉันจะทำยังไงกับทรัพย์สินของสามีของฉันท่านนบีบอกว่าให้เอาเท่าที่พอจำเป็นโดยที่ไม่ต้องบอกสามีสิ่งเหล่านี้มันคือการบ่นเหมือนกันบ่นให้คนอื่นรู้แต่เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้การอดทนของเขานั้นเสียหายกะอิคบารินมารีดลิตตอบีบเช่นให้เห็นภาพชัดก็คือการบอกสภาพของตัวเองว่าฉันน่ะเป็นโรคภัยอะไรมีประสบอะไรปวดหัวตัวร้อนบอกให้กับอะไรบอกให้กับคุณหมอฟังบ่นให้กับคุณหมอฟังว่าอิคบารินมัสลูมลิมันยังตาซีรุบิฮิบิฮาลิหรือการบอกของคนที่ถูกอาธรรมเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนั้นได้ช่วยเหลือให้เขาออกจากวิกฤตการอาธรรมการข่มเหงการข่มขีว่าอิคบารุนมุบตะลาบิบาลาอิฮิลิมันกานายะรุจูวะอัยยะกูนะ
ฟารอจูฮูอาลายาไดหรือการที่บุคคลหนึ่งถูกทดสอบด้วยกับการทดสอบของอัลลอฮ์ไปบอกบุคคลหนึ่งที่เขาหวังว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยได้ให้เขาผ่านวิกฤตเหล่านี้วะกอดกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอละอัลมารีดยัสอาลูฮุอันฮาลิมีอยู่หลายกรณีพี่น้องที่ท่านนบีเคยไปหาคนป่วยคนเจ็บไข้ไม่สบายและท่านนบีก็ถามถึงสภาพของเขาฟายากูนไกฟานะยีดูกะแล้วเขาก็กล่าวว่าเป็นยังไงบ้างท่านเป็นยังไงบ้างฟาฮาซาอิสติกบาดมินฮูวันอิสติอาลามบิฮาลิฮิก็ละฮูอิบนุลกัยยิมการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยไปหาไปสอบถามหรือไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยถามสภาพเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะทำให้สภาพของเขาอารมณ์ของเขาได้ทุเลาเป็นการปลอบโยนว่าลาบะซาตอฮูรอนอินชาอัลลอฮ์ถามสภาพว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในกรณีเช่นนี้มันไม่ขัดต่อการอดทนมันไม่เกี่ยวข้องกับการอดทนและไม่ทำให้การอดทนของเขานั้นลดน้อยถอยลงนั่นก็คือเป็นทัศนะของท่านอิบนุกัยยิมอยู่ในหนังสืออิดดะตุซอบิรินอุดดะตุซอบิรินหน้าที่271ในประเภทที่3ชักวาอิลัลมะคลูกการบ่นให้บุคคลอื่นรู้ให้มนุษย์รู้ลิมาฟิชชักวามินัรรอฮะบ่นเพื่ออะไรบ่นให้คนอื่นรู้เพื่อที่จะสบายใจนั่นก็คือประเภทที่3เพื่อให้มนุษย์นั้นเพื่อที่จะให้เขานั้นเกิดความสบายอกสบายใจเป็นการร้องทุกข์ยังสิ่งถูกสร้างเล่าเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังโดยไม่มีจุดประสงค์ใดเพื่อที่จะเกิดความสบายใจเมื่อพูดให้คนอื่นฟังมันเกิดความสบายใจบางคนพี่น้องมีเหมือนกันมันเป็นความอึดอั้นที่อยู่ในหัวใจถ้าหากว่าบ่นให้คนอื่นฟังนั้นมันจะทำให้สบายอกสบายใจกามาอันนันมุซอบยัชตะกีมุซีบะตะฮูอิลันนาสมินไกรีอัยยักซีดะตะอัลลุมมายังฟะอูฮูวะลันอิสติอานะอะลัลมะซียะตินฟะฮาซายังกุซุซับรุฮูวะลากินลายะซัมมุตลักกอละฮูชัยคุนอิสลามอิบนุตัยมียะในกรณีที่3เป็นการบ่นเหมือนกันบ่นให้คนอื่นฟังเพื่อที่จะเกิดความสบายอกสบายใจอย่างเช่นใครบ้างพี่น้องคนที่ประสบกับปัญหาประสบกับเพศภัยต่างๆที่อัลเลาะห์ทรงทดสอบเข้าบ่นเข้าไปบ่นให้คนอื่นเขารู้โดยที่ไม่มีจุดประสงค์ใดๆเลยและมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยการที่เขาไปบอกให้คนอื่นรู้และไม่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นขอความช่วยเหลือในสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาฟะฮาซายังกุซุซับรุฮูกรณีเช่นนี้ถือเป็นการอดทนที่ทำให้ลดต่ำลงใครที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ใครที่ไปบ่นให้คนอื่นรู้เพื่อที่จะสบายอกสบายใจโดยที่ไม่มีจุดประสงค์ใดเลยไม่ต้องการให้บุคคลอื่นช่วยเหลือไม่ต้องการให้บุคคลอื่นได้อะไรได้ชี้แนะหรือแนะนำสิ่งที่เขาประสบคนที่ไม่มีจุดประสงค์ใดบ่นเพื่อที่จะสบายอกสบายใจเท่านั้นการอดทนของเขาก็จะลดน้อยลงแต่ไม่ถึงขั้นติดบาปวะลากิลลายะสัมมุตละกอแต่ไม่ถึงขั้นติดบาปคนที่บ่นเพื่อที่จะสบายอกสบายใจไม่มีจุดประสงค์อื่นใดคือการอดทนของเขาเนี่ยลดแต่ไม่ถึงขั้นติดบาปนั่นก็คือเป็นทัศนะของท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะอยู่ในหนังสือมัจมุอุลฟะตาวาเล่มที่14หน้าที่208ในประเภทที่4การบ่นเหมือนกันชักวาอาลาวะชิตตะซักขุดฟะฮาซามุฮัรรอมประเภทที่4การร้องทุกข์เพื่อเป็นการตีโพยตีพายเอะอะโวยวายกรณีเช่นนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่ในหนังสืออุดดะตุซอบิรินของท่านอิบนุกัยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ในหน้าที่104การบ่นอย่างนี้การบ่นเอะอะโวยวายตีโพยตีพายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามวัตตะซักขุดยะกูนุบินกอนเอาบิฟะลีคิซอลีมุชตะมิลาอะลัตตะซักขุดอะลัรรอบบางคนเอะอะโวยวายบ่นด้วยกับคำพูดหรือการกระทำหรือมีคุณลักษณะ
ที่ส่อไปยังการเอะอะการตีโพยตีพายไม่อะไรไม่ยอมรับต่อการกำหนดของอัลลอฮ์บางครั้งอาจจะลามปามไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฟะลิมายูนากีดุซอบการกระทำอย่างนี้มันมีผลทำให้การอดทนของเขานั้นเสียหายวันอิตรอรูบินนัฟซีมินลัตมินวัชีบางคนพี่น้องส่งผลถึงจิตใจทำให้สีหน้านั้นเปลี่ยนวะฮัลกิชะรีวะนัตฟิฮีบางคนถึงขั้นตัดผมตัดหนวดตัดทุกอย่างวัดดวาอะไลฮาบินไวนวัสูบูรบางคนเนี่ยเอะอะโวยวายจนกระทั่งลามปามจนกระทั่งสาบแช่งตัวเองให้เกิดความพินาศด้วยกับความไม่อดทนพี่น้องมันมีอาการออกสำหรับคนที่ไม่อดทนบ่นวัตซัลลุมมินัลลอฮิซุบฮานะบางครั้งมองว่าอัลลอฮ์นั้นอาธรรมกับเขาวะอิตลาฟินมานบิชักกิซิยาบวะตัมซีกีฮาวะซะกอรันไมยิตบิมาไลซะฟีฮิบางคนเนี่ยทำลายทรัพย์สินทำลายเสื้อผ้าคนในอดีตพี่น้องเมื่อเวลาญาติพี่น้องเสียชีวิตเนี่ยเอะอะโวยวายตีอกชกตีอกชกตัวบางคนเนี่ยตบหน้าตัวเองนั่นคือยุคอดีตยุคญะฮิลียะห์ในอดีตเมื่อเวลามีญาติพี่น้องเสียชีวิตเนี่ยฉีกเสื้อตบหน้าตัวเองคือไม่พอใจกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนถึงกับร้องห่มร้องไห้ตีอกชกตัวอย่างดังที่เห็นพี่น้องบางคนเนี่ยหนักมากบางคนเนี่ยอาจจะพูดลามปามจนกระทั่งพูดถึงคนที่เสียชีวิตในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำไปเอะอะโวยวายกับคนที่เสียชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่อยู่ในหนังสืออุดดะตุสซอบิรีนของท่านอิบนุลกอยยิมหน้าที่104นี่คือสภาพของคนที่บ่นเอะอะโวยวายไม่พอใจกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือประเด็นที่75.7ร้องควรครางเจ็บปวดมีผลต่อความอดทนหรือไม่นี่คือประเด็นของบรรดานักวิชาการอันอานีนฮันยุกดะฟิซซอบรีการร้องควรครางการร้องห่มร้องไห้มีผลต่อการอดทนหรือไม่นี่คือคำถามวะฟีฮิริวายะตันอานินอิหม่ามอะห์มัดมี2สายรายงานที่พาดพิงถึงอิหม่ามอะห์มัดท่านได้กล่าวว่าอับุลฮุซัยนอัศฮุมาอันกะรอฮะลิมารุวิยะอันตอวูสอันนะฮูกานะยักรออันอานีสอันอานีนะฟินมะรดท่านอบุลฮุซัยนท่านได้ให้เหตุผลว่ามี2ทัศนะที่ถูกต้องที่สุดทัศนะที่1มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำคือร้องห่มร้องไห้เอะอะโวยวายควรครางและมีรายงานจากท่านตอวูสกล่าวว่าการเอะอะโวยวายการร้องควรครางเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำในขณะที่ประสบกับโรคภัยวะกอละมูจาฮิดและท่านมูจาฮิดท่านได้กล่าวว่ากุลลุชัยอินยุกตับอะลาอิบนิอาดัมมิมมายะตะกัลลัมฮัตตาอานีนูฮูฟีมะรอดิเช่นเดียวกันท่านมุญาฮิดกันได้กล่าวว่าทุกสิ่งที่ถูกกำหนดให้แก่ลูกหลานของนบีอาดัมในสิ่งที่เขาพูดเอะอะหรือพูดหรือเอะอะโวยวายหรือร้องห่มร้องไห้ในขณะที่อะไรในขณะที่ประสบกับโรคภัยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเช่นเดียวกันก็ละฮาอูลาอินนันอานีนชักวาบิลิซานินฮานยูนาฟีอัสซอบการที่ร้องห่มร้องไห้ควรครางเหล่านี้มันเป็นการบ่นชนิดหนึ่งด้วยกับการพูดด้วยกับการบ่นว่าสภาพของฉันเป็นเช่นนี้เช่นนั้นถือเป็นสิ่งที่มันขัดต่อการอดทนวะกอละอับดุลลอฮ์อิบนุอิหม่ามอะห์มัดท่านอับดุลลอฮ์ลูกของท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านได้กล่าวว่ากอละลีอะบีฟีมะรอดิฮิลละซีตูฟียะฟีฮิท่านอิหม่ามอะห์มัดได้พูดแก่ฉันว่าก็คือคุณพ่อของท่านที่ชื่อว่าอะห์มัดบินฮัมบัลว่าในขณะที่ท่านนั้นเจ็บป่วยและการเจ็บป่วยของท่านนั้นถึงขั้นที่ท่านนั้นเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคภัยนี้และท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ท่านเอาออกมาจาก
หนังสือตำราของท่านอับดุลลาห์บินอิดริสฟาอัคราจตุนกิตาบและฉันก็ได้นำหนังสือเล่มนี้ฟะกอลาอัคราจอะฮาดีษไลซ์บินอบีซุเลมวะอัคราจตุอะฮาดีษไลซ์ฟะกอลาอิกรออะลัยยะอะฮาดีษไลซ์นั่นก็คือท่านอับดุลลอฮ์ได้นำหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะอ่านให้กับคุณพ่อของท่านเป็นหนังสือฮาดีษที่รวบรวมเป็นฮาดีษของท่านไลซ์บินอบีซุเลมและท่านก็ได้นำฮาดีษของฮะดีษที่รายงานจากเลสและอ่านให้คุณพ่อฟังฟะกอละกุนตูลีตอนฮะและฉันได้กล่าวแก่ตอนฮะว่าอินนาตอวูสกานะยักรออันอานีนะฟินมารดกะมาซูมีอะละหูอานีนฮัตตามาตและท่านได้กล่าวแก่ตอนฮะว่าแท้จริงตอวูสนั้นท่านไม่ชอบที่จะร้องห่มร้องไห้ควรคลางในขณะประสบกับวิกฤตหรือการทดสอบจากอัลลอฮ์ด้วยกับโรคภัยต่างๆด้วยกับการได้ยินคำพูดที่มันเป็นการร้องห่มร้องไห้จนทำให้ขัดต่อความอดทนคนที่ประสบกับการทดสอบนั้นบางครั้งเนี่ยมันมีถึงขั้นร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรفما سمعت ابي ان في مرضه ذلك ان توفي และฉันได้ยินคุณพ่อของฉันแท้จริงการป่วยของคุณพ่อของฉันจนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตและในสายรายงานที่2นั่นก็คืออันนะฮูลายุกรอวะลายุกดะฟิซซับรในสายรายงานที่2นั่นก็คือมองว่าไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและไม่มีผลต่อความอดทนประเด็นนี้ท่านอิบนุกะยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้มองแตกออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือมองว่าการร้องห่มร้องไห้การควรคลางแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันการร้องห่มร้องไห้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันเรามาดูสายรายงานที่2นั่นก็คือท่านบักบินมุฮัมมัดได้รายงานจากคุณพ่อของท่านและมีการถามอิหม่ามอะห์มัดถึงบุคคลหนึ่งที่เจ็บป่วยแล้วเขาบ่นถึงความเจ็บป่วยที่เขาประสบฟะกอลาตะอัรฟะฟีฮิชัยอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลานะอัมหะดีษุอาอิชะและมีการถามว่ามีบ้างไหมที่เคยเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดแบบบ่นเช่นนี้ท่านได้กล่าวว่านะอัมใช่มีหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าวะรอซะเป็นการบอกเป็นการพูดบ่นว่าเจ็บศีรษะโดยครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาจากละหมาดญะนาซะห์ที่มักบะเราะห์หรือสุสานบาเกียและท่านหญิงไอชะได้กล่าวแก่ท่านรอซูลว่าอานาอาจีดูซูดาอันฟีรอซีฉันเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกปวดหัวว่าอานาอากูลและฉันก็เช่นเดียวกันฉันก็กล่าวว่าวะรอซะหมายถึงเป็นการบ่นว่าทำไมวันนี้เจ็บปวดปวดหัวจังท่านนบีได้กล่าวว่าก็ละบันอานายาอาอิชะวะรอซะฉันก็เช่นเดียวกันฉันก็เจ็บหัววันนี้ไม่รู้อะไรเจ็บไม่รู้เป็นยังไงเจ็บศีรษะปวดหัวซุมมะหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ท่านหญิงไอชะว่าวะมาดอรรุกิสิ่งที่มันประสบแก่เธอถ้าหากว่าแม้นเธอเสียชีวิตก่อนหน้าฉันฟะกอซันตุกีฉันก็จะล้างหมายถึงก็คืออาบน้ำละหมาดยานาซะให้นั่นเองให้เธอแล้วก็ทำการสวมเสื้อกาฝันให้ละหมาดให้และฝังให้หมายถึงถ้าหากว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดนี้ฉันนี่แหละเป็นคนที่จะทำหน้าที่ในการอาบน้ำละหมาดยานาซะให้อาบน้ำละหมาดให้ทำทุกอย่างอ่ะจนกระทั่งฝังนั่นถือเป็นสายรายงานหนึ่งที่บ่งบอกว่าการบ่นเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ขัดต่อการอดทนก็คือมันไม่ขัดก่อต่อการที่คนหนึ่งเนี่ยมีความอดทนบางครั้งอาจจะเป็นการบ่นแต่เป็นการบ่นเพื่อที่จะอะไรเพ
พื่อที่จะเป็นการบอกให้บุคคลหนึ่งนั้นได้ทราบถึงความเจ็บปวดท่านอันมิรวาซีท่านได้กล่าวว่าดอคอนตูอาลาอับีอับดิลลาห์วะฮุวะมารีดและในหลายอีกกรณีท่านมิรวาซีได้กล่าวว่าฉันเนี่ยเข้าไปหาท่านอับีอับดิลลาห์ในขณะนั้นเขากำลังป่วยสานตูฮูฟาตากอร์กอรัตไอไนฮีในช่วงเวลาเหล่านั้นสายตาของท่านเนี่ยเหมือนกับวิญญาณจะออกจากร่างวะจาอะลายุคบิรูนีมามัรรอบิฮีฟีไลลาติฮีมินันอิลลาท่านก็ได้บอกถึงสิ่งที่ผ่านมาในช่วงกลางคืนว่าฉันเนี่ยเจ็บปวดอย่างนู้นอย่างนี้โดยประเด็นนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านอิบนุกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้พิสูจน์ประเด็นเหล่านี้ท่านได้กล่าวว่าอันนันอานีนอะลากิสเมนการบ่นหรือการร้องควรคลางเนี่ยมีอยู่2ประเภทประเภทที่1อานีนุนชักวะการร้องควรคลางในลักษณะที่เป็นการบ่นถือเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำนั่นเองวะอานีนุนอิสติรอฮะประเภทที่2การร้องควรคลางเพื่อที่จะให้สบายอกสบายใจวะตัฟรีญิฟะลายักรอในกรณีเช่นนี้เป็นการร้องควรคลางเพื่อที่จะปลดเปลื้องความเจ็บปวดออกมาให้มันเกิดความสบายใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจใดๆนั่นคือทัศนะของท่านอิบนุกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็อินชาอัลลอฮ์เราค่อยต่อในประเด็นต่อมานั่นก็คือหะดีษที่25ก็ขอจบหะดีษที่24ตั้งแต่ตอนที่46แล้วก็ตอนที่47ด้วยกับหนังสือที่มีชื่อว่าอิดอฮุนมูบีนฟีชัรฮินอัรบะอีนฟีฮุกูกิร็อบบิลอาลามีนก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์